เมื่อวันที่19พฤษภาคม2565เวลา 17:35 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์พร้อมฉลองพระองค์ครุยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระวิริยะเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรมาโดยตลอดตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอันเป็นรากฐานสำคัญของประเทศพระวิสัยทัศน์ที่ทรงตั้งมั่นที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสริมสร้างและสนับสนุนความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องของระบบการแพทย์และการสาธารณสุขไทยและทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์และองค์ประธานหน่วยงานและมูลนิธิต่างๆเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้สำเร็จตามพระราชปณิธานทั้งอย่างพระราชทานพระบรมราโชบายและพระราชทานพระราชทรัพย์ในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทุกมิติเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนไทยในทุกระดับขณะเดียวกันในโลกโซเชียลพระสงฆ์นิกรต่างปลื้มปีติพร้อมร่วมกันแชร์ภาพในหลวงราชินีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพร้อมข้อความว่าดูข่าวในพระราชสำนักวันนี้น้ำตาไหลเลยในหลวงจับพระหัตถ์ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ทรงสวมกอดพระราชินีเรารักสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นภาพที่ทำให้ทุกคนมีความสุขขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญเป็นภาพอบอุ่นหัวใจพระองค์ทรงพระเจริญในหลวงรัชกาลที่10พระราชินีสุทธิดาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี